ลิทุไทยทุนไนท์มีคนอยู่สองคนต้องยกให้เลยสุดเกลียนแห่งยุคจริงๆค่ะคนแรกชื่อเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะคนที่ประกาศจะตั้งพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ค่ะกับอีกคนนึงเรียกกันในวงการว่าหนูริงหนูริงคุ้นมากค่ะคุณสมบัติบุญงามอนงหรือหนูริงหรือบก.รายจุดนั่นแหละชื่อเขาชื่อนี้รู้จักกันมานานใช่พอบก.รายจุดนี้ทุกคนจะคุ้นหนูริงก่อนหน้านี้ก็ประกาศจะตั้งพรรคของคนชนชั้นเกลียน เอกธนาธรจะตั้งพรรคจริงหรือไม่ปวดรอสักครู่ขณะที่หนูริงประกาศจะตั้งพรรคของคนชนชั้นเกลียนและจะตั้งชื่อพรรคว่าพรรคเกลียนมันกวนทีนไม่ได้ตั้งจริงหรอกมันกวนทีนแล้วไปยื่นหรือยังไปยื่นหรือยังคะปรากฏว่าบุคคลทั้งสองท้ารบกันจับมือกันเล่นเกมปั่นอารมณ์คสช.เพราะมีคนมาสะกิดว่าเอ๊ะไอการไปให้สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live ก็ดีไอการที่ไปประกาศเชิญชวนพี่เพื่อนน้องผ่านออนไลน์ให้มาร่วมกันตั้งชื่อพรรคที่จะตั้งใหม่ก็ดีมันสุ่มเสี่ยงต่อการหาเสียงมันขัดต่อคำสั่งของคสช.นะอะไรประมาณนั้นและมีเสียงเข้มๆจากอาจารย์วิษณุเครืองามว่าอย่าล้ำเส้นนะอย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นคำนี้เลยดังนั้นสุดเกลียนแห่งยุค2คนคนนึงเอกธนาธรคนประกาศจะตั้งพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่อีกคนนึงหนูลิงคนประกาศจะตั้งพรรคเกลียนกวนทีนชาวบ้านเล่นๆนี่แหละกวนทีนอารมณ์ของคสช.เล่นๆนี่แหละร่วมกันปั่นอารมณ์คสช.ปั่นอารมณ์ทหารค่ะปั่นอย่างไรเริ่มจากเอกธนาธรโพสต์ Facebook ก่อนเขาโพสต์อย่างไรครับโพสต์ข้อความดังนี้นะคะ5 VS 5หมายถึง5กับ5มาเจอกันนะคะผมหมายถึงคุณเอกธนาธรและปิยบุตรบวกอีก3ขอท้าสมบัติบุญงามนงบวกอีก4ก็จะเป็นฝ่ายละ5พอดีมา ROV กันวันให้บอกกำหนดผมกำหนดเวลาวันให้บก.กำหนดวันให้บก.รายจุดเป็นคนกำหนดส่วนผมจะกำหนดเวลาเงื่อนไขก็คือต้องมีการไลฟ์สดๆกันนะกล้ารับคำท้าไหมคำถามก็คือ ROV คือ ROV มันคือมันเป็นเกมที่มันเล่นผ่านระบบออนไลน์ในการที่เกมต่อสู้กันเป็นเกมออนไลน์เอาสั้นๆเกมออนไลน์เกมออนไลน์ต่อสู้เอกธนาธรยังโพสต์ต่อว่าปล.ผมไม่ได้ล้ำเส้นนะครับแต่อย่าเล่นซ้ำผมเบื่อข้อหาเดิมๆครับเห็นไหมเห็นไหมควรไหมล่ะเห็นไหมควรใครเนี่ยเห็นนะทางฝั่งสมบัติบุญงามอนงก็โพสต์ตอบอย่างนี้ครับธนาธรเขากล้าดียังไงมาท้า ROV กันกลางโซเชียลมีเดียแบบนี้ทันทีที่ได้อ่านสารท้ารบขอบอกเลยว่าลายป๊อปใน iPhone 6ของผมสั่นระดับ9แมกนิจูดสมาชิกชาวเกรียนพร้อมที่จะออกรบกับผมหรือยังครับปร.ขอตัวช่วยชื่อรุ่งตะวันชัยหา รุ่งตะวันชัยหาคือใครในบัดดลมันแก้วนมคุณธรรมก็เข้าไปเม้นต่อท้ายทันทีขอสมัครค่ะหนูสายแท้งเดี๋ยวจะเข้าไปตายก่อนให้เลยค่ะสายแท้งคืออึดและ55มันแก้วก็คือเนี่ยแหละค่ะรุ่งตะวันชัยหาไปสืบมาแล้วก็คือคนเดียวกันนั่นเองรุ่งตะวันชัยหาใช่มั้ยฮะค่ะรุ่งตะวันชัยหาใช่มั้ยฮะใช่แล้วมันแก้วก็จะอยู่ทีมของบก.รายจุดนะส่วนคุณเอกธนาธรก็จะมีอาจารย์ปิยบุตรแล้วเดี๋ยวไปหาอีกฝ่ายละ3จะครบข้างละ5รายการนี้ไม่มีอะไรหรอกทำไมคะเกลียนกวนกวนรายการนี้กวนทินทหารอ๋อเหรอคะเอาสั้นๆรู้เรื่องไปเลยล้ำเส้นหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์วิษณุต้องไปดูแล้วว่าล้ำเส้นไหม ล้ำเส้นไหมชวนคนตั้งชื่อพรรคมาเดี๋ยวจะล้ำเส้นนะระวังหน่อยดังนั้นถ้าเล่นเกมแข่งเกมออนไลน์เนี่ยมันจะล้ำเส้นไหมอาจารย์วิษณุฝากอาจารย์ไปดูอ้าวพักกันสักครู่ค่ะ